สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเนื่องจากมีคนถามนะว่าไอซีซั่น2เนี่ยของ The Ring of Power นี่มันมาเมื่อไหร่ซึ่งในคลิปพรีวิวเอพิโซด8ผมก็บอกไปว่ามาปีหน้านะครับแต่ว่าพอผมได้ไปดูหลายๆสื่อก็คือผมที่บอกว่ามาปีหน้านี่คือผมเอามาจากสื่อใดสื่อนึงนะแต่ว่าผมไปดูอีกสื่อนึงเสือกบอกว่ามาปี2024ตอนแรกผมก็งงอ้าวแล้วสรุปมันมาเมื่อไหร่กันแน่วะพอไปสืบค้นมาก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เริ่มถ่ายทำไปแล้วก็คือเริ่มทำงานแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะจะทำงานให้เร็วที่สุดอันนี้ทาง Official นะทาง Amazon นี่บอกว่าเขาจะเร่งทำงานให้ได้เร็วที่สุดเพื่อผลิตคอนเทนต์ซีซั่น2มาให้ได้เร็วที่สุดแล้วสื่อมันก็ไปคาดเดาต่างๆนานาครับว่าเอ้ยปีหน้าหรือเปล่า2023หรือว่าเป็นปี2024แต่ทาง Official นะครับ Amazon Prime ยังไม่ได้ประกาศเลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับซีซั่น2เพราะฉะนั้นแล้วก็แต่ว่าผมก็น่าจะเป็นไม่ปี2023ก็2024เนี่ยสักปีใดปีหนึ่งนะครับมันคงไม่ช้าไปกว่านี้แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะไม่มีการประกาศจากทางการนะครับว่าซีซั่น2มาเมื่อไหร่แต่ได้ดูแน่ๆซีซั่น2นะแต่ว่าซีซั่น3 4 5อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะแป๊กหรือไม่แป๊กนะแล้วมันก็จะมีข่าวอีกนะครับว่ามันจะสร้างหนังสปินออฟนะของทางแกนดาฟอารากอนแล้วก็ทางกอลัมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับสิทธิ์การสร้างหนังของทางมิดเดิลเอิร์ธจักรวาลเจอาร์โทคีนนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือสิทธิ์การสร้างหนังนี่มันเป็นของบริษัทเริ่มแรกนะย้อนกลับไปนานเลยนะเริ่มแรกนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการสร้างของ The Ring of Power นี่ครับก็คือทาง Tolkien Estate ซึ่ง Tolkien Estate นะครับพูดง่ายก็คือเป็นครอบครัว J.R. Tolkien นะเป็นบริหารจัดการโดยครอบครัวของ J.R. Tolkien นะครับซึ่งบริษัท Tolkien Estate เนี่ยเขามีทุกอย่างเลยทั้งสิทธิ์การสร้างทั้งสิทธิ์ของนิยายสิทธิ์ของหนังสิทธิ์อะไรเต็มไปหมดสิทธิ์ของเล่นสิทธิ์เกมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วบริษัท Tolkien Estate เนี่ยครับมันได้ขายสิทธิ์การสร้างหนังสร้างไอของเล่นสร้างเกมอะไรพวกนี้ให้กับบริษัทซาอูเทสอ่านชื่อผิดขออภัยนะซาอูเทสนะครับซึ่งบริษัทซาอูเทสนี่ก็เอาไปสร้างแต่ว่ามันก็แบบแป๊กๆอ่ะแล้วบริษัทซาอูเทสนะครับก็เลยขายต่อลิขสิทธิ์นะครับในการสร้างหนังขายแค่สิทธิ์สร้างหนังนะขายแค่สิทธิ์สร้างหนังให้กับทางNew Line Cinema และให้ New Line นี่แล้วก็เป็นหนัง The Lord of the Rings 3ภาคแล้วก็ The Hobbit ตามที่เราได้ดูกันนะครับแต่ว่าลิขสิทธิ์ยังไงมันก็ลิขสิทธิ์มันก็ยังเป็นของทางซาอูเทสอยู่นะลิขสิทธิ์การสร้างหนังลิขสิทธิ์สร้างเกมลิขสิทธิ์สร้างแอนิเมชันสร้างของเล่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นของทางบริษัทซาอูเทสอยู่นะครับต่อมานะครับได้มีคนมาซื้อสิทธิ์ของ Middle Earth ทั้งหมดนี่ทั้งเกมทั้งหนังทั้งอะไรนะของเล่นซึ่งบริษัทที่มาซื้อนี่ครับมีชื่อว่าบริษัท Embracer Group นะซึ่งบริษัท Embracer Group นี่ครับได้มาซื้อสิทธิ์ที่ผมว่าไปเนี่ยจากบริษัทซาอูเทสนะครับในราคาทั้งสิ้น500อาตีสัก600ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดนนะบริษัท Embracer นี่ที่มาซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทซาอูเทสนี่มันเป็นบริษัทของสวีเดนนะแต่ว่าบริษัทนี้น่ะมันเป็นบริษัทสร้างเกมของสวีเดนใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทนี้น่ะบริษัทแม่ของเขาก็คือเทนเซ็นต์นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การสร้างภาพยนตร์เกมสินค้าต่างๆทั้งของเล่นตกเป็นของเทนเซ็นต์บริษัทแม่ไปที่เรียบร้อยครับสิทธิ์การสร้าง Middle Earth อ่ะแล้วคราวนี้ซึ่งบริษัท Embracer นี่ครับได้มาซื้อสิทธิ์พวกนี้อ่ะสิทธิ์ Middle Earth นี่จากบริษัทซาอูเทสนะครับก่อนหน้า Amazon อีกนะก่อนหน้า Amazon นี่จะมาประกาศสร้าง The Ring of Power นั่นเองครับผมแต่ว่าอ้าวหลายคนก็อาจจะสงสัยอ้าวในเมื่อบริษัทนี้ไม่ได้สิทธิ์ไปแล้วทำไม Amazon มาถึงสร้าง The Ring of Power ได้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าย้อนกลับไปที่บริษัทต้นทางก็คือบริษัท Tolkien Estate ที่เป็นเจ้าของจักรวาล Tolkien น่ะก็คือบริษัทนี้บริหารโดยครอบครัวโทคีนถูกไหมครับเขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์การสร้างทีวีซีรีส์ก็คือวงเล็บทีวีซีรีส์ก็คือ8ตอนขึ้นไปต้องมี8ตอนขึ้นไปนะทางตระกูลโทคีนนะครับเขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์การสร้างทีวีซีรีส์ให้กับบริษัทซาอูเทสตั้งแต่แรก
พราะฉะนั้นล่ะก็เมื่อบริษัท Ambassador ที่บริหารโดยที่มีบริษัทแม่เป็น Tencent เนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์จากมาซื้อสิทธิ์จากทางซาอูเทสไปเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ของทาง TV ซีรีส์ไปด้วยเพราะว่าทางตระกูลโทคีนเนี่ยเขาไม่ได้ขายลิขสิทธิ์ TV ซีรีส์ให้บริษัทนี้ตั้งแต่แรกเข้าใจใช่ไหมครับไม่งงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ Amazon ก็เลยกระโดดร่วมวงโดยการไปขอซื้อลิขสิทธิ์จากตระกูลโทคีนจำนวนเงินทั้งสิ้น250ล้านในการสร้าง TV ซีรีส์นั่นเองครับผมเข้าใจนะเข้าใจนะไม่งงนะซึ่งอันที่จริงก่อนที่ Amazon จะปิดดีลได้นะครับมีคู่แข่งด้วยนะAmazon มีคู่แข่งในการสร้างทีวีซีรีส์ของ The Lord of the Ring ด้วยนะครับก็คือทาง HBO กับทาง Netflix ก็คือ HBO นี่ก็ Warner ถูกไหม Netflix ก็ Netflix แล้วคราวนี้เหมือนกับว่า HBO เฮ้ยคิดว่าเฮ้ยกูมี House of Dragon ในมืออยู่แล้วอะมี Game of Thrones มี Spin-off Game of Thrones อีกเอ้ยช่างมันไอ้ลิขสิทธิ์The Lord of the Ring นี่ช่างมันบายแล้วกันอันนี้มันไม่ได้พูดนะแต่ว่าผมแต่งเอง อันนี้ Warner ไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าผมแต่งเองนะส่วน Netflix นะครับอันนี้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยทำไมมึงไม่ซื้อ250ล้านวะผมไม่เข้าใจนะครับสำหรับ Netflix เพราะอะไรรู้ไหมครับ Netflix The Lord of the Ring TV Series นี่250ล้านไม่ซื้อนะครับในสิทธิ์ในการสร้าง TV Series นี่250ล้านไม่ซื้อแต่ Netflix เสือไปซื้อ Night Owl ในราคา450ล้านเว้ยแบบไนท์เอาท์นี่มันเป็นหนังสืบสวนใช่ไหมครับแล้ว Netflix ได้สิทธิ์ในการสร้างได้สิทธิ์หนังไนท์เอาท์ไปแล้วก็ได้สิทธิ์ในการสร้างภาค2ภาค3อีกซึ่งรวมแล้วทั้งสิ้นสิทธิ์ซื้อสิทธิ์เฉยๆนะ450ล้านงงเฮ้ยเดี๋ยวไนท์เอาท์ถึงแม้มันจะเป็นหนังดีแต่มันก็ไม่ได้ทำเงินแบบถล่มทลายขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนอันนี้ผมก็งงกับการตลาดของ Netflix มากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรซึ่งหลังจากที่Amazon นะครับได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการสร้างทีวีซีรีส์มาจากตระกูลโทคีนแล้วนะครับเขาก็ดำเนินการสร้างทีวีซีรีส์ต่อเลยนั่นเองครับผมเป็น The Ring of Power ตามที่เราได้เห็นกันนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วแบบนี้บริษัท Embracer ที่มันซื้อไอ้ลิขสิทธิ์สร้างหนังสร้างเกมสร้างของเล่นอะไรพวกนี้ไปนี่มันจะไม่ตีกันกับ Warner หรอครับผมบอกได้เลยครับว่า The Ring of Power นี่มันมีผลประโยชน์เบื้องหลังกับบริษัท Embracer อยู่แล้วครับก็คือทาง Amazon กับAmbassador นี่มันก็มีผลประโยชน์เบื้องหลังกันอยู่แล้วครับสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในหนังใน Palm Video อ่ะมันจะมีหนัง The Ring มันจะมีหนัง The Lord of the Ring แบบตั้งแต่ The Lord of the Ring 1 2 3 The Hobbit 1 2 3อยู่ก็แปลว่ามันต้องทาง Amazon มันต้องดีลอะไรกับบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงมันก็คุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้ในเมื่อสิทธิ์ในการสร้างทีวีซีรีส์เป็นของทาง Amazon นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็บริษัท Embracer นะครับเขาก็มีแผนที่จะทำหนังมันเขาก็มีแผนที่จะทำหนังนะครับทำหนังนะทำหนังมันทำซีรีส์ไม่ได้นะเพราะว่าสิทธิ์ในการสร้างทีวีซีรีส์อยู่กับทาง Amazon นะครับซึ่งบริษัท Embracer เนี่ยมันก็ทำได้แต่หนังนะเขาก็มีแผนว่าจะทำหนังสปินออฟของอารากอนท้าวของแกนดาฟของกอลัมวงเล็บแค่มีแผนแต่ยังไม่ได้ประกาศสร้างนะครับแค่มีแผนเฉยๆนะแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้นะครับมันได้มีการประกาศสร้างแอนิเมชันนะครับมีชื่อว่า The Lord of the Ring The War of Rohan สงครามของอัศวินโลหันนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างทาง Embracer กับทาง Warner Brother นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็อาจจะได้เห็นทาง The Lord of the Ring War of Rohan นี่ครับอยู่ในแพลตฟอร์มของทาง HBO นะซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นแอนิเมชันนะครับสงครามอัศวินโลหันนี่เป็นแอนิเมชันนะครับกำหนดการฉาย2024โอ้โหรอไปอีกนานสำหรับวันนี้นะครับหากผมผู้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ